ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้จับตาสภาพอากาศในช่วงของเดือนสิงหาคมอยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนปี2559นะครับและก็อยู่ในช่วงของฤดูพายุในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและบริเวณของทะเลจีนใต้กับหลายประเทศจับตาการก่อตัวของพายุที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับล่าสุดพายุลูกที่4ที่มีชื่อไทยว่าพายุนิดานะครับก่อตัวในบริเวณของทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ครับก่อนที่จะเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนผ่านบริเวณของเหนือเกาะลูซอนครับทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงในบริเวณของพื้นที่ทางตอนเหนือจังหวัดทากายันในฟิลิปปินส์นะครับล่าสุดพายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้นะครับอยู่ห่างจากเกาะฮ่องกง300กิโลเมตรนะครับทิศทางของมันนะครับเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับอย่างช้าๆเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม23กิโลเมตรนะครับมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง141กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทิศทางของมันนับจากนี้ครับอุตุนิยมวิทยาหลายสำนักนะครับคาดการว่าน่าจะไปบริเวณของพื้นที่ฮ่องกงนะครับส่วนอีกหลายสำนักก็คาดการนะครับว่าน่าจะขึ้นไปบริเวณของเกาะไหหลำครับคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับพายุลูกนี้นะครับในขณะที่พัฒนาตัวเป็นถึงระดับไต้ฝุ่นนะครับในขณะที่อยู่บริเวณของเหนือเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์นะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมและเกิดฝนตกหนักนะครับส่วนในพื้นที่ฮ่องกงเองจะได้รับผลกระทบตั้งแต่คืนวันนี้นะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์กันนะครับว่าพายุลูกนี้จะแตะชายฝั่งในช่วงของ19นาฬิกาคืนนี้ลักษณะของมันก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักครับณเวลานี้เองทางการของไต้หวันครับประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า124เที่ยวบินครับรวมถึงสั่งปิดโรงเรียนครับในขณะที่พื้นที่ทางจีนเองที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ณเวลานี้ก็จับตากับพายุลูกนี้ครับนับจากนี้ครับยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าพายุลูกนี้นะครับล่าสุดนั้นได้พัฒนาตัวเป็นไต้ฝุ่นระดับ2แล้วนะครับที่มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง253กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอย่างช้าๆด้วยความเร็ว23กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทิศทางของมันนะครับในช่วงของ24นาฬิกาคืนวันนี้ครับรัศมีของพายุนั้นก็จะกินพื้นที่บริเวณของเกาะฮ่องกงและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงมาเก๊าเวียดนามรวมถึงบริเวณของพื้นที่ประเทศจีนก็ต้องเฝ้าระวังในช่วงของ1ถึง4สิงหาคมนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักรวมถึงลมกระโชกแรงครับนอกจากนี้ครับหลังจากที่มันกินพื้นที่บริเวณของฮ่องกงแล้วนะครับวันที่2ครับก็จะเคลื่อนไปบริเวณของมณฑลกวางตุ้งนะครับและก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักครับก่อนที่จะสลายตัวในมณฑลกวางสีจ้วงนะครับกินพื้นที่บริเวณของเวียดนามทางด้านตอนล่างครับเพราะฉะนั้นคงต้องเฝ้าระวังและจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันคาดการไว้นะครับว่าในปีนี้ครับในช่วงของเดือนสิงหาคมมีโอกาสที่จะเจอพายุด้วยกัน4ลูกครับในขณะที่ปีที่ผ่านมานะครับฤดูพายุนั้นมีพายุก่อตัวในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้มากกว่า25ลูกครับขณะที่ประเทศไทยคาดการณ์กันนะครับว่าพายุที่จะเข้าประเทศไทยในช่วงของฤดูพายุปีนี้จะมีโอกาสด้วยกัน2ลูกครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องจับตากันต่อไปเหลือระยะเวลาของฤดูพายุนะครับถึง 3-4 เดือนด้วยกันครับขณะที่สภาพอากาศนั้นนะครับก็จะมีผลกระทบกับประเทศไทยครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับก็จะดึงลมทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับให้มีกำลังแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่ต้องจับตากันนั่นก็คือบริเวณของทางด้านภาคใต้และภาคตะวันออกนะครับที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับนี่เป็นผลกระทบทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่านิดานะครับและยังคงต้องจับตาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในบริเวณของพื้นที่ฮ่องกงรวมถึงประเทศจีนด้วยนะครับในกรุงเทพมหานครค่ำคืนวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนไว้ร้อยละ30ของพื้นที่ลดลงมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและวันพรุ่งนี้นั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 60% ของพื้นที่ครับจะกลับมามีฝนมากอีกครั้งในช่วงของวันพฤหัสบดีครับทำให้ณเวลานี้นั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครก็ยังถือได้ว่ายังมีฝนตกครับเพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ยังคงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในช่วงนี้กันด้วยครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่คืนวันนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิษณุโลกและจังหวัดตากเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลดลงแล้วนะครับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กรุงเทพมหานครคืนนี้ยังมีฝนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณของเพชรบุรีนะครับทะเลมีคลื่นสูงปกติ1เมตรครับปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้มีฝนมากนะครับโดยเฉพาะคลื่นทะเลนั้นจะมีสูง 3-4 เมตรครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ